ขอเจริญธรรมสำนึกดีจะมีแต่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่คุณธรรมทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่หน้าวัดป่าลานหินตัดนะวัดป่าลานหินตัดอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่วัดเนี่ยเป็นวัดประหยัดพลังงานโดยที่วัดนี่เป็นวัดจักรยานโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะแล้วก็สอนญาติโยมให้ในเรื่องของการใช้พลังงานที่พึ่งตัวเองได้โดยง่ายๆแล้วก็วันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์นันท์ภักดีแล้วก็ทีมงานนี่ได้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ที่วัดซึ่งก็สอดคล้องกับงานที่วัดอยู่ก็เลยเข้ากันได้พอดีเลยโดยที่ที่วัดของเราเนี่ยได้ใช้แค่แผ่นเดียวนะโซลาร์เซลล์285วัตต์1แผ่นแล้วก็ผ่านมาที่แบตเตอรี่ดิฟ 3K ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีกว่าที่แบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยเราเมื่อก่อนเราใช้แบตเตอรี่ธรรมดารถยนต์2ก้อนแต่ว่าไม่สถิตเท่าไหร่สู้แบตดิฟไม่ได้นะเรามาดูข้างในดีกว่าว่าที่นี่ใช้อะไรบ้างที่นี่นอกจากแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างเนี่ยมีประมาณ10หลอดโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณ10หลอดก็คือตรงนี้ประมาณ3หลอดแล้วก็บริเวณข้างรอบนอกนะเป็นที่เป็นสองข้างเดี๋ยวพี่พัดนำไปดูนะระบบก็ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ต้องมีชาร์จเจอร์ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์นะที่ซับซ้อนมากมายนะอันนี้เป็น